ษาสิริเมืองไทยประกันชีวิตปตท.โคลุมมันสะบัดได้แบบเล่นกับผ้าได้อย่าลืมหน้าครับมือด้วยครับเราไม่รู้ว่าข้างๆเราจะเป็นยังไงจะตวัดงวงเสร็จแล้วหรือเปล่าหรือว่าจะยกขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นการตื่นเต้นและก็ท้าทายมากๆชอบมากๆเลยค่ะนิ่งไว้นิ่งไว้เชิดไว้เชิดไว้เชิดไว้ดีดีให้พิงต้นไม้ไว้เลยใช่นั่นแหละแล้วก็โค้งตัวมาหาพยายามฟังว่าพี่เขาต้องการอะไรอยากได้แบบไหนอะค่ะก็การจ่ายอึดใจเดียวอะไรเงี้ยค่ะก็ถ่ายก็ถ่ายไปได้ด้วยดีดีสวยมากค่ะไม่ยิ้มเห็นฟันนะโอบไปเลยทั้งสองอันดีดีแต่ยกไหล่ขึ้นเลยเมื่อกี้หนูโดนช้างเตะอะช้างเขาแบบยกขาขึ้นมาแล้วก็โดนขาหนูพอดีอ่ะก็เลยกลัวเลยอ่ะเลยไม่กล้าเข้าใกล้ขาเขาเลยอ่ะกลัวเขาจะเตะอีกรอบก็แบบโอเคก็เลยเกรงๆนะคะนี่พี่ท่านี่เหรอฮะยากไปไหมโอ๊ยดีนะดึงดึงมาดึงมาต้องแดกดึงมาพยายามดึงดึงเข้ามาโอเคขอหน้าจิกกว่านี้นิดนึงตอนนี้หน้าหวานเกินไปจริงๆแล้วมันไม่ได้ยากขนาดนั้นนะคะน้องๆใช้เวลาเพียงนิดเดียวก็สามารถถ่ายรูปกับช้างได้อย่างไม่กลัวแล้วก็ไม่เขินอายด้วยค่ะดีมากค่ะตอนแรกจิ๊บก็แบบรู้สึกกลัวนิดนึงแต่ตอนที่ไปถ่ายกับต๊อกแต๊กอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แบบโอ้แบบเป็นมิตรค่ะแล้วจิ๊บก็กอดงวงเขาแบบโอบอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ให้ความร่วมมือดีค่ะลองสะบัดแล้วมองไปทางนู้นดีให้พี่เขาดึงไว้ข้างหลังดีนอนลงไปเลยก็ได้ดีเป็นคนแรกที่ได้ขี่ช้างเลยน้องควบคุมน้ำหนักตัวได้ดีเพราะว่าปกติทุกคนเนี่ยยืนก็แค่ยืนตรงพื้นแต่น้องเนี่ยสามารถบาลานซ์น้ำหนักตัวเองอยู่บนตัวช้างได้ดีมากแล้วก็ยังควบคุมฟีลลิ่งได้ดีถือว่าน้องทำดีมากค่ะท่าไหนที่ชอบมากที่สุดก็คือท่าที่นั่งบนหลังช้างค่ะรู้สึกว่าเหมือนเป็นพญาช้างยังไงก็ไม่รู้แล้วรู้สึกว่าภาพคอมโพสต่างๆมันออกมาสวยค่ะดีไม่ยิ้มนะจิกไว้อีกมาโปรไฟล์หน้าคืนมาดีควันสโมกที่ช่วงที่ถ่ายอ่ะมันก็แอบเป็นอุปสรรคนิดนึงพอเราได้ช็อตที่ดีแล้วช้างแบบเหมือนร่วมมือกับเราดีแล้วท
ทนที่จะได้ภาพที่ดีแล้วแบบควันไม่ได้ทุกอย่างเริ่มใหม่หมดเราเนื่องจากเรามีเวลาจำกัดแค่20นาทีก็ต้องรีบทำให้เต็มที่อะค่ะมองทางนี้มั่งดีโอ๊ยออกมาก่อนออกมาก่อนเปียกละเดินริมน้ำแล้วพอดีว่าช้างเนี่ยพ่นน้ำใส่ออมเต็มๆเลยก็เลยต้องพักก่อนค่ะแล้วก็เดี๋ยวให้ถ่ายมาอีกหนึ่งรอบค่ะเอาอีกคนมาก่อนคนนี้พักก่อนค่ะเชิญน้องแบมค่ะมาเลยเปียกได้ไปเลยปีนป่ายเอาดราม่าความเป็นดราม่าของหนูไปสู้กับช้างเอามือขึ้นมาแตะอย่างนี้แตะเบาๆเออสองข้างดีชันตัวขึ้นนิดดีเออดีแบมดีมากตาสวยอย่างนั้นดีมากแบมเป็นผู้หญิงผิวสีแทนคนเดียวที่มีเสน่ห์แต่ว่ายังมีความหวานแบบไทยๆอยู่น้องน่ารักมากค่ะถือว่าเก่งมากในเทปนี้เช่นกันหนูก็ยังไม่รู้ว่าหนูทำดีน้อยมากแค่ไหนหนูก็เต็มที่ค่ะสนุกมากพยายามแบบคุมสตินิดนึงแล้วแบบก็คิดว่าเราต้องหน้าสวยไว้ออมเนี่ยค่อนข้างที่จะกลัวช้างนิดนึงแล้วก็จะเสียสมาธิกับการโพสท่าแต่ว่าพยายามคุมสติตัวเองได้ก็ถือว่าพอใช้ค่ะดีนั่นแหละดีดีเฟิร์นมีพอเป็นลมค่ะแล้วเธอก็เล่นกับลมได้ดีมากจิกกล้องแตกมากค่ะเราต้องคิดก่อนว่าเราอะทำได้มันก็จะออกมาดีพอเราคิดว่าเราทำได้เราสวยทุกอย่างมันจะแบบออกมาจากสีหน้าและแววตาซึ่งมันจะง่ายกับการที่ทำงานกับทุกๆคนค่ะคือเราต้องแบบเร็วแล้วก็รู้ว่าเขาสั่งอะไรทำอะไรแล้วก็รีบทำให้มันเสร็จนี่งี้เอาลงไปอีกนอนลงไปอีกลงอีกลงอีกลงอีกอันนี้คราวนี้ให้ช้างนั่งลงมั่งลองขอช้างนั่งลงสวยมากดีน้องเมนมาแบบนิ่งๆแต่ว่าทำได้ดีมากค่ะน้องมีสมาธิอยู่กับช้างหนูก็กังวลนะคะแบบหนูกลัวว่าช้างมันจะพลาดมาเหยียบเราไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าพอไม่ได้ถ่ายกับน้องพลอยสายชื่อน้องพลอยน้องพลอยน่ารักค่ะไม่มากวนเราไม่มาไม่งองแงเลยค่ะไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวขมวดคิ้วสินิดเดียวดีดีหมายแพรคิดว่าชาเลนจ์นี้หมายแพรได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับน้องช้างค่ะการที่เราต้องมีสมาธิอย่างน้องช้างเนี้ยคือเราไปสั่งเขาไม่ได้หรอกเราอ่ะต้องสั่งตัวเองน้องจูนเชิญค่ะแนบเลยตัวเข้ามาแนบเลยจิกกล้องเลยค่ะ
น้องจูนเนี่ยสายตาเนี่ยค่อนข้างจะส่งอารมณ์ได้ดีมี eye contact ที่ดีนะคะคือจูนเป็นคนกลัวช้าเพราะว่าตัวมันใหญ่แล้วจูนรู้สึกว่าจูนไม่ชอบอะไรที่มันเสียงดังอะไรเงี้ยแล้วจูนก็แบบเครียดแต่พอมาเจอแล้วมันก็น่ารักแล้วมันก็ไม่ทำอะไรอะค่ะแต่คือเขาจะแค่แบบว่าเหมือนเขาจะไม่อยู่นิ่งเขาจะแบบว่าเหมือนเดินไปเดินมาลุกดิ๊กลุกดิ๊กอะไรอย่างเงี้ยร่วมโหวตนางสาวไทยในดวงใจทาง SMS พิมพ์ MT ตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดส่งมาที่4777999หรือกดดอกจัน477ดอกจันตามด้วยหมายเลขผู้เข้าประกวดกดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกตั้งแต่วันนี้ถึง31สิงหาคมนี้นุสาสิริเมืองไทยประกันชีวิตปตท.พันนีเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนางสาวไทยเดอะเรียลิตี้นะคะครั้งนี้ค่ะเราก็จะได้ทราบไปแล้วว่าใครคือผู้ชนะในจังเกิลชาเลนจ์ในครั้งนี้และครั้งนี้นะคะโปรที่จะมาตัดสินก็คือเป็นสไตลิสต์และช่างภาพจากดิฉันแมกกาซีนค่ะพี่ยุ้ยคะเป็นยังไงคะเกณฑ์การตัดสินในครั้งนี้ค่ะเกณฑ์การตัดสินของยุ้ยเนี่ยยุ้ยจะดูตั้งแต่น้องมีปฏิสัมพันธ์กับช่างหน้าช่างผมและทีมสไตลิสต์ยังไงบ้างน้องมีความมั่นใจในการใส่เสื้อผ้าไหมและพรีเซนต์ชุดออกมายังไงคะค่ะแล้วพี่ระเบิดล่ะคะครับของระเบิดดูในเรื่องของการที่น้องแต่ละคนสามารถทำตามคำสั่งของเราได้มากแค่ไหนครับแล้วพี่ปูค่ะดูเรื่องคอมโพสและการ acting ของน้องๆครับคุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็ทราบเกณฑ์การตัดสินจากโปรทั้ง3ท่านแล้วนะคะจะว่าเรามาพบกับผู้เข้าแข่งขันคนแรกเลยดีกว่าค่ะตั้งแต่เริ่มต้นนี่น้องอาจจะแบบกลัวจนโพสต์ไม่ได้แต่พี่ชื่นชมที่น้องพยายามตั้งสติตัวเองแล้วก็ทำให้มันผ่านไปได้ด้วยดีค่ะเก่งเนอะสามารถคอนโทรลตัวเองได้บนช้างได้ด้วยแล้วก็สามารถครีเอทท่าเองได้บ้างก็สำหรับมือใหม่ก็ทำได้ดีมากนะกล้ามากและนิ่งมากช่างภาพสไตลิสต์บอกให้ทำอะไรก็ทำไม่วอกแวกไม่อะไรเลยดีครับยากด้วยเป็นคนที่ต้องขึ้นหลังช้างสามารถปีนขึ้นไปโดยที่ไม่กลัวช้างเลยแล้วก็โพสท่าออกมาได้น่ารักดีมากค่ะเขาสามารถคิดท่าโพสเองได้เรื่อยๆเนาะไม่กลัวช้างแล้วก็ไม่หยุดไม่บ่นไม่เหนื่อยเกือบจะถอดใจเหมือนกันแต่พอเริ่มปรับตัวได้โอเคครับรูปออกมาดีด้วยความที่น้องมีรูปร่างที่ดีอยู่แล้วใส่ชุดออกมามันก็เลยสวยโพสท่าได้ดีรวมๆเนี่ยสำหรับพี่แล้วน้องสวยงามสง่าดีค่ะเพลินลุกเลยอ่ะวันถ่ายกับวันนี้ก็ทำให้เราแปลกใจเหมือนกันเนาะที่แบบสามารถเปลี่ยนตัวเองพอเสื้อผ้าหน้าผมมาเต็มเรากลายเป็นอีกคนได้มันดูลึกลับน่าค้นหาทำได้ดีครับทำได้ดีไม่เคยมีปัญหาอะไรให้ใส่ชุดอะไรก็ใส่แต่ติดที่ว่าการเคลื่อนตัวอะไรเงี้ยจะแข็งไปนิดนึงเราเป็นคนตาแข็งต้องไปฝึกเรื่องการใช้สีหน้าการใช้ปากใช้ตาให้มันได้เยอะกว่านี้
มีความพยายามมากโอเคสำหรับคนที่ไม่เคยดีครับมือใหม่การเป็นนางแบบต่อให้สไตลิสต์จะเอาชุดไหนให้น้องใส่น้องจะต้องเชื่อในสิ่งที่เขาให้น้องใส่เพื่อพรีเซนต์ชุดให้ดีที่สุดการแค่ใส่ชุดเดินเนี่ยดูเหมือนจะง่ายนะแต่ว่าในมุมของการถ่ายภาพเนี่ยการเดินให้สง่างามยากมากทำให้ดีครับตรงกลางนะคะสามารถพรีเซนต์ชุดให้ดูสวยสง่าได้สวยงามมากพี่ชอบทุกรูปหน้าสวยทำยังไงถึงจะลดความเอ็กลงนิดเนอใช่เยอะเยอะไปนิดนึงคือถ้าเกิดเราลดลงมาเนี่ยมันจะดูสวยดูแพงอย่างที่ว่าใช่มันจะดูแพงเราว่าน้องได้ชุดยากสุดค่อนข้างยากแบบเพราะค่อนข้างแบบพอดีตัวก็เห็นใจว่ามันยากจริงถือว่าดีเพราะว่าพอใส่ชุดเข้าไปน้องก็สามารถพรีเซนต์ชุดออกมาให้ดูหวานแต่ว่าก็ยังมีสายตาที่สตรองอยู่เขาเป็นคนแอตติจูดดีอะเวลาขยับตัวเวลาโพสทุกอย่างเอื้อมากแล้วน้องก็ตั้งใจด้วยโดยรวมดีนะแอตติจูดดีสีหน้าดีถ้านิ่งๆ นิ่งนิดนึงตอนทำงานที่ว่าดีแล้วเราจะมีความสง่าขึ้นพอเรานิ่งขึ้นน้องจอยเก่งมากค่ะน้องมีความเป็นโฟโตเจนิกนิดตอนนี้แต่ถ้าน้องฝึกเนี่ยเชื่อว่าไปได้ไกลกว่านี้ค่ะเป็นคนหนึ่งที่สามารถพรีเซนต์ขายเสื้อผ้าได้ดีมากใช่แล้วก็ท่าโพสค่อนข้างแข็งแรงค่ะน้องดูเป็นคนคึกดีอะรู้ว่า power เยอะอะคนคึกใช่ถ่ายแล้วสนุกเป็นคนเดียวที่กล้าดึงหูช้างเข้ามาเข้ามานี่เดี๋ยวนี้ถ่ายแล้วสนุกคนไรดึงหูช้างแบบใช่เหมือนเป็นควานช้างอะจริงเหมือนขยับตัวอะไรมันยากมันเกร็งไปหมดเลยอ่ะแล้วพอมันเกร็งเนี่ยมันแสดงออกมาทางสีหน้าเราอ่ะว่าหน้าเรากังวลหน้าเราไม่มีแววตาที่แบบมีความสุขในการถ่ายอ่ะขอชื่นชมน้องๆทุกคนนะคะที่สามารถโชว์ศักยภาพของเราที่มีอยู่ออกมาได้ไม่ว่าชาเลนจ์จะยากหรือโหดขนาดไหนแต่น้องๆก็สามารถก้าวข้ามผ่านไปได้ค่ะและตอนนี้นะคะผลการตัดสินก็ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับผู้ชนะใน Jungle Challenge ในครั้งนี้ได้แก่หมายเลข23น้องเม็ดพลอยค่ะสำหรับน้องเม็ดพลอยนะคะผู้ชนะในชาเลนจ์นี้เนี่ยมันดูหลายๆองค์ประกอบอย่างแรกเลยคือน้องทำงานด้วยง่ายน้องตีโจทย์คอนเซปต์ได้กล้าไม่กลัวที่จะเข้าไปหาช้างข้อดีของเม็ดพลอยเลยเม็ดพลอยเขามีคาแรคเตอร์ที่สดใสตลอดเวลาการทำงานกับเม็ดพลอยคือเรียกว่ามีความสุขตลอดThank you.
ในสัปดาห์หน้าจะมีอะไรรอท้าทายสาวๆของพวกเราอย่าลืมเป็นกำลังใจให้พวกเธอค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการนางสาวไทย The Reality แล้วกลับมาพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลาเดิมคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะไม่มีตอนนี้ดิฉันได้อยู่ที่สถาบันนิติเวชวิทยาพร้อมกับคุณหมอที่ชันสูตรศพโดยตรงค่ะใครจะมองผ่านเธอไปได้เลยแค่จะยิ้มอะไรที่มันดูเฉยๆก็เหมือนมีชีวิตขึ้นมาใหม่ก็เพราะเธอคนเดียวไม่ใช่ใคร